สวัสดีค่ะวันนี้เราไปที่วัดโพอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคลิปนี้เราจะไปที่ไหนบ้างที่วัดโพนะคะอันนี้เราเริ่มต้นจากท่าน้ำนนท์ค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะนั่งเรือด่วนไปค่ะนั่งชมวิวไปเรื่อยๆค่ะแป๊บเดียวถึงค่ะขึ้นมาที่ท่าเตียนนะคะตรงข้ามเป็นวัดอรุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดโพกันค่ะวิวสวยมากเลยไม่มีเรือด้วยไม่มีทัวร์ด้วยวิวสวยอ่ะสวยมากๆเลยมาอีกแล้วค่ะวัดโพค่ะก็ยังฝังเลยค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพนะคะเปิด8โมงปิดทุ่มครึ่งคนไทยเข้าฟรีนะคะต่างชาติ300บาทค่ะพอเราก้าวเท้าเข้ามาในวัดโพนะคะเราก็จะเจอกับสวนมิสักวันและพระมนดบหรือหอไตรจตุรมุขนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมท้ายคลิปนะคะเราพาไปจุดแรกก่อนค่ะเป็นตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่งเป็นรูปมาโคโปโลค่ะจุดแรกที่เราจะไปคือศาลกรมหลวงชุมพรค่ะศาลกรมหลวงชุมพรตั้งอยู่บริเวณวิหารคดสมอหรือคดสมอประดู่ลายค่ะประวัติความเป็นมาก็คือเดิมสร้างขึ้นที่เชิงสะพานนางเลิงแต่พอมีการตัดถนนผ่านที่ตั้งของศาลจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่วิหารคดในวัดโพค่ะกรมหลวงชุมพรท่านเป็นทหารเรือค่ะท่านมีความหวงแหนต่อแผ่นดินบ้านเกิดของท่านค่ะผู้คนมีความเชื่อกันว่าก่อนที่จะทำพิธีกรรมใดๆจะต้องมาสักการะที่ศาลแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเปิดทางให้ราบรื่นไล่อุปสรรคขัดขวางเราก็เลยมาไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรเป็นที่แรกนะคะเพื่อให้การเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโพสถานที่ต่อไปราบลื่นไล่อุปสรรคขัดขวางค่ะนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะสาธุพอเราออกจากศาลกรมหลวงชุมพรนะคะเราจะพบกับฤาษีดัดตนค่ะฤาษีดัดตนค่ะด้านบนค่ะฤาษีดัดตนเป็นการขอพรในเรื่องสุขภาพให้หายจากอาการปวดเมื่อยต่างๆตรงนี้เยอะมากเลยค่ะฤาษีดัดตนสิงโตคาบแก้วเป็นตัวเมียค่ะเพราะว่ามีลูกน้อยนี่ๆๆลูกน้อยสิงโตคาบแก้วค่ะมาทางนี้พี่ยอดอันนี้เป็นสิงโตคาบแก้วเป็นตัวผู้เนาะใช่มั้ยคะตัวผู้เพราะว่ามีลูกตรงนี้อยู่ตรงกลางไม่มีสิงโตน้อยผู้มาสัมผัสขอพรเพื่อให้มีพละกำลังที่แข็งแรงค่ะต่อไปเราจะไปลอดซุ้มประตูเฮงนะคะก่อนเข้าซุ้มประตูเฮงค่ะข้างๆจะมีตุ๊กตาจีนค่ะเป็นลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายตุ๊กตาจีนเป็นลูกผู้หญิงประตูมหาเฮงนะคะอยู่หน้าวิหารพระโลกนาถให้ขอโชคลาภความสำเร็จความรุ่งเรืองค่ะเรายืนกึ่งกลางหน้าซุ้มตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อหน้าพระโลกนาถแล้วเดินเข้าไปเลยค่ะนี่จะชัดค่ะลวดลายไม่สวยอ่ะดอกไ
ายนกกันนาดค่ะสวยพระพุทธโลกนาดปางห้างพระแก่นจันทร์เป็นพระประจำวันเกิดคนเกิดวันจันทร์ค่ะแล้วใครที่อยากมีบุตรมาขอได้นะคะสมหวังค่ะบทสวดพระประจำวันจันทร์พระพุทธโลกนาดค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยมันเยอะค่ะกำลัง15บทย่อเอาบทย่อนะคะอิระชาคตะรสา1อิระชาคตะรสา2นี่เป็นบทย่อนะคะท่านพระพุทธาโลกนาถปางห้ามมาแก่งจังนี่คือว่าคือมากเลยเห็นพระภิกษุทะเลาะกันท่านก็เลยไปปฏิบัติธรรมในป่านะคะพอดีมีช้างกับลิงเนี่ยก็มาถวายของลิงก็มาถวายน้ำผึ้งนะคะพระพุทธเจ้าท่านไม่รับเพราะว่ามีตัวอ่อนของผึ้งอยู่พอลิงเอาตัวอ่อนของผึ้งออกไปพระพุทธเจ้าก็รับลิงก็ดีใจพอลิงดีใจก็ห้อยโหนแล้วก็ตกลงไปตายค่ะแล้วก็เกิดเป็นเทพบุตรนะคะเป็นเช่นนี้เองพระพุทธปาริไลหรือพระป่าเรไลนั่นเองค่ะตรงนี้เหมือนศาลเจ้าค่ะด้านในมีเงินเป็นแบบเหมือนของคนจีนอะที่เป็นก้อนๆอะแต่สวยๆค่ะพระประจำวันพุธกลางคืนค่ะนี่ค่ะพระประจำพุธวันพุธกลางคืนค่ะจุดสุดท้ายที่เราจะพาไปชมนะคะก็คือสวนนิสสัตวันค่ะบริเวณนี้จะมีจิตรกรรมตรงบานประตูนะคะเป็นเรื่องสามก๊กสวยงามค่ะสีเข้มมากค่ะภายในบริเวณสวนมิสักวันเราจะพบกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพในรัชกาลที่4ท่านได้รับหน่อโพจากประเทศศรีลังกาและนำไปปลูกไว้ที่พระอารามต่างๆของวัดพระเชตุพนวัดมหาธาตุและวัดสักเกตซึ่งเป็นต้นโพพันเดียวกับที่พุทธคยาค่ะสวนมิสักวันค่ะสวยอ่ะนายมูต้องมาไหว้สาวัดโพนะคะเชิญมาเที่ยวที่วัดโพท่าเตียนกันนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของวัดโพนะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเตือนช่องที่เตือนนี้นะคะสวัสดีค่ะ